เลยข้าวพับตำรวจนะมาปอทอทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาแจ้งความครับพอดีว่าได้รับความเสียหายชื่อเสียงนะครับครับโดนอะไรมาเจ้าของรีสอร์ท DXN Private Villa เขาใหญ่นะครับที่เขาใหญ่นะครับหรือว่าช่วงหลังๆเนี่ยช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจะมีนะฮะผู้เสียหายที่เขามีการโอนเงินนะครับไปให้กับทางบุคคลนะครับซึ่งวันนี้ที่เรามาร้องเรียนนะครับก็คือเสียหายหลายคนเลยประมาณสัก10-20คนนะครับครับซึ่งเรื่องราวที่เขาใหญ่เนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสักเดือนกว่านะครับโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยไล่โดนนะครับหลายที่เลยนะครับของผมเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่ที่6นะครับครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีโรงแรมหลายๆที่โดนมาต่อเนื่องเราก็ติดตามข่าวแต่เราก็ไม่คิดว่าของรีสอร์ทเราเนี่ยจะโดนด้วยครับวันนี้ก็คือพอโดนด้วยเราก็เลยมาทําการแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าโอเคของเราเนี่ยรีสอร์ท DXN Private Villa นะครับผมเป็นเจ้าของนะเป็นกรรมการผู้จัดการของที่รีสอร์ทนะฮะเราไม่ได้มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ทำการจองก็ให้เข้าใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีผู้เสียหายที่หลงโอนเงินไปให้กับคนที่แอบอ้างตรงนี้ไปสักกี่รายแล้วจำนวนเท่าไหร่ของรีสอร์ทของเรานะครับที่รับทราบในประมาณ15คนนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วลูกค้าทุกคนเนี่ยก็คือเข้ามาวายที่รีสอร์ทนะครับโดยที่มาขอจะมาขอเข้าพักนะครับครับซึ่งทางเราพอดูหลักฐานแล้วดูเอกสารแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ใช่เอกสารที่ออกจากทางเราโดยตรงนะครับเป็นของปลอมไม่ใช่ของทางปลอมครับผมแล้วก็ทางเอกสารเป็นของปลอมนะครับครับนะฮะแล้วก็ทางเอกสารเนี่ยก็ถูกออกจากบุคคลซึ่งใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เอเจนซี่เราด้วยนะครับกี่คนนะประมาณ15คน15คนที่มีร้องเรียนเข้ามาซึ่งหลักฐานเราก็จะมีแต่ละรายเนี่ยเท่าไหร่แต่ละรายก็จะไม่เท่ากันนะครับมีตั้งแต่ 2,000 บาทนะครับจนถึง 6,000 บาทนะครับรวมมูลค่าความเสียหายมูลค่าประมาณเสียหายประมาณ 50,000 บาทประมาณ 50,000 บาทละครับโดยประมาณ 50,000 บาทครับทางผู้เสียหายเนี่ยเขาส่งหลักฐานมาให้เราดูก็จะมีหลักฐานทั้งบัตรประชาชนของบุคคลที่เขาโอนเข้าไปนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับแล้วก็หลักฐานการคุยนะครับซึ่งเป็นรายเดียวกันหมดเลยซึ่งตอนนี้เท่าที่พบเนี่ยจะมี Facebook นะครับครับของคนที่ให้โอนเงินเนี่ยครับประมาณสัก3คน3รายสามบัญชีราย3บัญชีนะครับผมซึ่งบางบัญชีเนี่ยถูกร้องเรียนแล้วปิดไปแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เป็นชื่อบัญชีเดิมบัญชีที่โอนตังไปก็กี่บัญชีประมาณ3บัญชี3บัญชีที่เรารวบรวมได้นะครับครับ3บัญชีตอนนี้เราก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้ทําการช่วยเหลือทางรีสอร์ทครับเพราะว่ารีสอร์ทก็เสียหายในเรื่องของชื่อเสียงระดับนึงตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเราก็เลยไม่นิ่งนอนใจแล้วก็เป็นกังวลแทนผู้เสียหายทุกๆคนด้วยนะครับก็เลยมาทำการร้องเรียนให้ที่ปอทอที่นี่รีสอร์ทของเรานี้ที่ถูกแอบอ้างไปเป็นรีสอร์ทชื่ออะไรนะของผมนะฮะที่ดูแลอยู่ก็คือว่าจะชื่อ DXN Private Villa นะครับอยู่ที่เขาใหญ่ DXN Privateกากบาทแล้วก็เลข10นะครับไปพูวิลล่านะครับเป็นรีสอร์ทพูวิลล่านะครับที่เขาใหญ่นะครับผมก็ขนาดรองรับความจุผู้เข้าพักได้นะครับ150ท่านนะครับผมก็เปิดมาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ให้ดำเนินการมาก็ระยะเวลาประมาณสัก10เดือนนะครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านถ้าจะมาใช้บริการนะครับอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่เลยถ้าลูกค้ารู้จักบ่อน้ำผุดหรือปาริโอนะครับผมก็อยู่แถวๆละแวกนั้นนะครับผมเห็นบอกว่ามีรีสอร์ทอื่นๆที่โดนด้วยตรงนี้เขาทำยังไงที่อื่นเจ้าอื่นที่อื่นก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคาดว่าส่วนที่เป็นทางเป็นเจ้าของนะฮะน่าจะมีการมอบอำนาจมาแล้วก็น่าจะมีการแจ้งความในพื้นที่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีบางท่านอาจจะมาที่ที่จะมาที่นี่มาหรือเปล่านะครับมีการแจ้งเตือนกันไหมก็มีการแจ้งเตือนกันผู้ประกอบการเราได้เตือนครับมีการแจ้งเตือนกันอยู่ตลอดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนกว่าๆผมได้ยินข่าวมาอยู่แล้วนะครับเราก็เฝ้าระวังว่าเราจะโดนด้วยหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ไม่แอบอ้างเราจริงๆไม่แอบอ้างเราจริงๆเอารูปเราไปใช้นะฮะเอาภาพเราไปใช้เอาคอนเทนต์เราไปใช้ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่บิดเบือนด้วยนะครับบางเรื่องเอทเทนของเรานี่มีเพจมีเฟซบุ๊กอะไรไหมมีเพจครับผมเพจหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูนะครับ
ก็อันนี้คือเพจมาตรฐานนะครับของทาง Xten นะครับจะเป็นรูปนี้นะครับก็อยากให้ทางคนที่จะจองนะฮะยังไงก็สามารถจองตรงได้นะครับแล้วในโพสต์หน้าเพจเนี่ยครับเราได้แนะนำนะครับไว้แล้วนะครับว่ามีเอเจนซี่ถ้าจะจองผ่านเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่เรามีใครบ้างนะฮะเดี๋ยวผมแทร็กให้ดูนี่ครับทีนี้เราก็มีการขึ้นหน้าเพจนะครับว่าโดยมีผู้แอบอ้างนะฮะรับเงินจองจากลูกค้าเราประกาศไว้นะครับแล้วก็เราให้ทราบเอเจนซี่เป็นทางการเราก็จะมีรายชื่อตามนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้ผู้ที่ตรวจสอบถ้าสนใจที่จะมาพักนะฮะอยากให้ดูรายชื่อตามนี้เท่านั้นนะฮะถ้ามีหน่อยนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ควรจองนะฮะก็อยากจะเตือนนะครับทางลูกค้านะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการเข้าพักนะฮะรีสอร์ททุกที่ในเขาใหญ่หรือทุกที่นะฮะยังไงก็อย่าหลงเชื่อนะฮะแค่ราคาที่ถูกนะฮะเพราะว่าทางกลโกงของคนไลน์นะครับเขาจะพยายามตั้งราคาที่ถูกอาจจะบอกว่าได้วอยเชื่อมาถูกราคาจะถูกกว่าทางที่พักเลยครึ่งราคาหรือลดไปเลย 80% ซึ่งถ้าเราอาจจะไม่ไปดูตรงนั้นซะทีเดียวเลยให้แท็กกิ้งตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะจองนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจะเช็คยังไงให้มันชัวร์ว่าเป็นของแท้ปกติทุกให้สอบถามอันดับแรกก่อนครับอันดับที่1นะครับจะสอบถามชื่อก่อนว่ารูปภาพที่เขาส่งก่อนที่เราจะโอนเงินนะฮะเป็นรีสอร์ทอะไรหลังจากที่เรารู้รีสอร์ทแล้วนะครับเราก็แคปคำพูดที่เราคุยกับทางคนที่เราจะจองครับไปถามทางรีสอร์ทในเพจรีสอร์ทเขาโดยตรงก่อนปกติเพจรีสอร์ททุกที่ครับผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 10,000 คนอยู่แล้วครับแล้วก็ดูระยะเวลาการเปิดเพจมาก็จะมีระยะเวลายาวนานระดับนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็จะแท็กอินนะฮะเช็คข้อมูลนะฮะได้ระดับนึงอยู่แล้วครับผมแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังจากทางคนที่มาแจ้งครับจะไม่ได้เช็คเลยฮะก็คือพอเห็นว่าราคาลดลง 80% ด้วยความที่เราโอเคเราเห็นว่าราคาเรารับได้เราก็เลยรีบโอนจองเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อนซึ่งอันนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่เกิดขึ้นครับคนร้ายที่แอบอ้างรีสอร์ทเราตรงนี้เนี่ยเขาไปโพสเขาไปโพสในกลุ่มครับผมมีประมาณสัก3กลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มที่กินเดี๋ยวสักครู่นะครับจะเป็นกลุ่มที่กินที่เที่ยวที่พักเขาใหญ่ครับฮะฮะนะฮะไปโพสแบบสาธารณะในกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับซึ่งคนเข้าถึงได้เยอะจำนวนมากประมาณ 100,000 คนครับคนที่อยู่ในกลุ่มทำให้ถูกหลอกได้ง่ายก็คือรายชื่อนะฮะก็คือที่กินที่เที่ยวที่พักเนี่ยฮะที่พักที่กินที่เที่ยวที่พักเขาใหญ่นะครับเป็นอันนี้นะครับกลุ่มเหล่านี้เขาอยู่ทั้งหมดเลยครับก็จะมีกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กสมาชิกในกลุ่มก็เป็นแสนเพราะฉะนั้นโอกาสถูกหลงผิดหลงเชื่อไปก็จะมีจำนวนมากก็อย่าดูแค่ของถูกอย่างเดียวนะครับอย่าให้ดูเรื่องของความน่าเชื่อถือในการจองด้วยนะครับความปลอดภัยของทุกคนครับขอบคุณมากครับนี่คือพยานหลักฐานที่เรารวบรวมมาให้พนักงานสอบสวนครับพยานหลักฐานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่มีลูกค้าที่ได้รับความเสียหายที่เขาเข้ามาที่รีสอร์ทนะครับแล้วเราก็เลยสอบถามว่าเคยมีคุยกับท่านใดไว้บ้างคุยกับใครไว้บ้างครับก็จะดูตามมันก็เปลี่ยนเอกสารมา15-16คนผู้เสียหายที่เขาส่งมาข้อมูลให้เรา15คนครับรวบรวมจาก15คนอันนี้เป็นเพจรีสอร์ทของเรานะฮะคุณพัฒนาพิทักษ์ได้แจ้งความตำรวจพนักงานสอบสวนบก.ป.ท.แล้วดำเนินการยังไงบ้างครับเรื่องนี้เมื่อกี้เข้าไปแจ้งความแล้วนะครับก็อันนี้ได้ใบประจำวันมาแล้วครับครับเป็นบันทึกรายวันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็เล่าแล้วก็เอาหลักฐานให้กับทางที่ตำรวจเขาทั้งหมดนะครับซึ่งในหลักฐานเนี่ยก็มีชื่อนะครับที่เป็น Facebook นะครับของทางไม่รู้ว่าสามารถกล่าวชื่อได้ไหมครับคนร้ายยังไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่เป็น Facebook ชื่อทางอ้อนอรวรรณนะครับผมกับอีกท่านนึงเนี่ยเป็นวัชรีพรอ่อนน้อมนะครับซึ่งอันนี้ Facebook 2 เฟซเนี่ยนะครับมีชื่อจริงนะครับมีเลขบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็มีบัญชีนะฮะธนาคารนะซึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้ทางที่ด้านในเนี่ยก็คือว่านะฮะถ้ามีลักษณะเนี้ยสามารถแทร็กกิ้งไปได้นะครับว่าบัญชีนี้ใครเป็นคนเปิดเป็นตัวจริงตัวปลอมแล้วก็แทร็กกิ้งต่อกันไปได้นะครับผมซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ในไปกด ATM เนี่ยใน ATM มันก็จะมีกล้องซึ่งเราก็สามารถจะเห็นหน้าคนที่ไปกดถอนเงินตรงนี้ได้นะฮะซึ่งยังไงเนี่ยตอนนี้เราแจ้งตำรวจไปหมดแล้วซึ่งผมอยากจะบอกกับทางคนร้ายจริงๆนะฮะคนที่โกงไปจริงๆว่าสงสารคนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาท่องเที่ยวเหมือนฮะเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมาพักผ่อนเราไปหลอกเขาอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ควรเลยแล้วคุณอย่าคิดว่ากด
ตำรวจไทยนะครับไม่เก่งพอที่จะจับได้นะครับเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสที่ยากสำหรับเขาเมื่อกี้ผมเท่าที่คุยเนี่ยอย่างเงี้ยตามตัวได้แน่นอนครับซึ่งขอจริงๆฮะว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยฮะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าคุณได้ดูนะฮะอยากให้คุณสำนึกแล้วก็เลิกทำได้แล้วฮะคนไทยด้วยกันอยากให้รักกันนะครับไม่อยากให้ไปสร้างความเสียหายจริงๆมันก็สร้างความวุ่นวายให้ประเทศชาติด้วยนะครับขอบคุณมากครับ